ลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน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  healthy healthyสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารเมโทรบัสทุกท่านพบกับแอนตี้เช่นเคยนะคะในรายการ Healthy Healthy ค่ะรายการที่มาพร้อมกับเคล็ดลับสุดชิคในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณมีจิตที่แจ่มใสและกายที่สมบูรณ์ค่ะท่านผู้โดยสารรู้จักข้าวกล้องดีหรือยังคะถ้าไม่ไปค้นหาตัวตนของข้าวกล้องพร้อมกันเลยค่ะข้าวกล้องว่าข้าวซ้อมมือหรือข้าวแดงข้าวกล้องมีประโยชน์มากมายอาทิเช่น 1. ได้วิตามิน B รวมช่วยป้องกันและบรรเทาอาการอ่อนเพลียแขนขาไม่มีแรงปวดกล้ามเนื้อโรคผิวหนังบางชนิดบำรุงสมองทำให้เจริญอาหารค่ะ 2. ได้วิตามิน B1 ซึ่งถ้ากินเป็นประจำจะช่วยป้องกันโรคเหน็บชาได้ค่ะ3. ได้วิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอก 4. ได้ฟอสฟอรัสช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันห้าได้แคลเซียมทำให้กระดูกแข็งแรงช่วยป้องกันไม่ให้เป็นตะคริว 6. ได้ทองแดงช่วยสร้างเม็ดโลหิตและเฮโมโกลบิน 7. ได้ธาตุเหล็กช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง 8. ได้โปรตีนช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอ 9. ได้ไขมันให้พลังงานแก่ร่างกายและที่สำคัญไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะได้คาร์โบไฮเดรตให้พลังงานแก่ร่างกาย 11. ได้กากอาหารทำให้ท้องไม่ผูกและช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ 12. มีวิตามินและเกลือแร่ต่างๆช่วยให้ส่วนต่างๆของร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเมื่อเทียบกับข้าวขาวแล้วข้าวกล้องมีวิตามิน B1 มากกว่าถึง4เท่าและยังมีธาตุเหล็กมากเป็น2เท่าของข้าวขาวด้วยนอกจากนี้ในข้าวกล้องยังมีเกลือแร่และวิตามินต่างๆรวมกันกว่า20ชนิดค่ะแอนตี้ว่าเหตุผลเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอที่จะทำให้เราทุกคนหันมากินข้าวกล้องกันได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าสุขภาพที่ดีคุณสร้างได้ไว้กลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Healthy Healthy บนรถเมโทรบัสแบบนี้สวัสดีค่ะลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน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  healthy healthy